คลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารของพี่จินยองแล้วก็น้องแบมแบมให้ฟังกันครับที่ต้องรวบทั้ง2คนนี้ไว้ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้เองเขามีความเกี่ยวข้องกันครับทุกคนใครที่สังเกตนะครับว่าพี่จินยองจะพูดถึงน้องอยู่บ่อยๆเนี่ยล่าสุดพี่เขาก็พูดถึงน้องอีกแล้วครับทุกคนแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับแอดขออนุญาตทุกคนกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องที่ร่วมสนับสนุนโดเนทเงินให้กับช่องนะครับในการอัปเดตข่าวสารของหนุ่มๆให้ได้ฟังกันเริ่มจากท่านแรกนะครับคุณชนะการสนับสนุนเงินให้กับช่อง69บาทและท่านที่2นะครับคุณพิสมัยร่วมสนับสนุนเงินให้กับช่อง40บาทแอดต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มคำว่าขอบคุณตามรูปนี้ได้เลยนะครับก็เป็นการสนับสนุนให้แอดอีกช่องทางนึงได้เลยครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับและสำหรับเรื่องราวที่แอดจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็มาจากที่ทางจินยองนี่แหละครับเขาได้ไปออกรายการกับทางช่อง Discovery Channel Korea ที่ได้พาจินยองย้อนกลับไปเมืองบ้านเกิดและได้ใช้วิถีชีวิตแบบคนเมืองอีกครั้งแอดอยากให้ทุกคนย้อนดูมากๆเลยฮะทุกอย่างดู slow life มากๆได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมาถึงคลิปล่าสุดนะครับของทางช่อง Discovery Channel Korea เขาได้เปิดเบื้องหลังการสัมภาษณ์นะครับในการทำงานร่วมกันของจินยองกับทางรายการโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งจินยองเขาได้พูดถึงน้องแบมแบมของเราด้วยพอไม่ได้เจอน้องก็คงคิดถึงตาหนูใช่ไหมครับเนี่ยโดยทางจินยองเขาได้พูดถึงน้องแบมแบมไว้ว่าอยากให้แบมแบมได้ลองมาออกรายการนี้ดูสักครั้งและอยากแนะนำคนที่ต่างกับผมมากๆให้มารายการนี้อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะน้องแบมแบมเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดเป็นคนหลายมิติอะไรแบบนั้นเลยครับพอแอดได้ฟังนะครับอยากให้น้องได้ลองไปออกบ้างสักครั้งเลยครับเพราะเอาดีๆนะน้องแบมแบมแทบจะเป็นคนเกาหลี1คนไปแล้วได้ไปตกปลากลางทะเลของเกาหลีได้ออกรายการวาไรตี้ชื่อดังของเกาหลีอีกมากมายแอดเชื่อว่าการได้เห็นน้องมาลองใช้ชีวิตนอกเมืองของเกาหลีแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและคิดว่าน้องน่าจะทำได้ดีอีกด้วยเพราะอยู่ที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูตาหนูมากๆเลยครับและก็รวมถึงทางพี่จินยองนี่แหละครับที่คอยสนับสนุนน้องแบมแบมอยู่เสมอเลยและเมื่อพูดถึงน้องแบมแบมแล้วก็มีอีกเบื้องหลังหนึ่งนะครับของน้องมาให้ได้ชมกันเพราะจากคลิปก่อนที่แอดได้นำเสนอข่าวของน้องแบมแบมกับในรายการ Transist Love Season 2ไปและน้องก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับพิธีกรด้วยนะครับซึ่งความโอลหม่านในการถ่ายรูปก็คือหนักมากเลยครับทุกคนเพราะสมาชิกเข้าไปอยู่ในตู้แบบเยอะมากๆแต่ตู้ก็คือเล็กนิดเดียวเองครับเราจึงได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ว่าน้องแบมแบมต้องเกาะขอบตู้เพื่อยื่นตัวเข้าไปในเฟรมนั่นเองเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับรอบนี้ก็เปิดอีกมุมหนึ่งให้เราได้เห็นครับน้องแบมแบมก็คือปีนขึ้นไปบนเก้าอี้แทนเลยฮะแล้วโน้มตัวมาเข้าเฟรมเราจึงได้เห็นภาพตามที่เห็นตามนี้เลยก็คือถ้าไม่ได้เห็นสีผมของน้องนะครับที่เป็นสีน้ำตาลทองเนี่ยเราก็คงเดาไม่ออกแน่ๆนะครับว่าน้องอยู่ตรงไหนของภาพแต่แอดดีใจมากๆเลยนะครับเพราะจากรายการนี้เองน้องได้รับความเอ็นดูจากพี่ๆพิธีกรในรายการและจากผู้ชมจากทางฝั่งเกาหลีคือเยอะมากๆน้องแบมแบมจะต้องภูมิใจในตัวเองมากๆครับที่มาถึงจุดนี้และเป็นที่ยอมรับของคนเกาหลีได้สุดยอดมากๆจริงๆแอดขอแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของจินยองแล้วก็น้องแบมแบมนะครับที่แอดได้นำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็เช่นเคยเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ